ตายแตกสวย1คิวมึงตายตัวสกิลบนซ้ายนั้นสวยเรียบร้อยตายไหมพลังขึ้นต่อไปสวยเอาโปรไอ้สื่อหรือที่เพิ่งอัปเดตอันนี้ทุกคนนี่มันเพิ่งอัปเดตก็มีโปรมาแล้วว่าเฮ้ยมัน2 ลุม 1เนี่ยโปรเองจะมาลุมกูอีกคิดเอาดิใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบัคนะครับผมนี่เลยครับผมคิสตันช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบัคนะผมระบบ ID พาร์ทนะครับและรับกดผลเกมพาร์ทครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคิสตันช็อปไว้ด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันคุงในวันนี้นะครับพี่จะไม่พูดคำหยาบเลยนะครับพี่จะเป็นคนดีมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่พี่ไงสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นผลทรายที่ตื่นแล้วแน่นอนว่าคอมโบที่พี่เล่นนะครับพี่ไปเห็นคนหนึ่งเล่นแล้วแม่งเล่นอย่างโหดพี่ก็เลยเล่นตามเขานะครับมันเล่นแบบอย่างเก่งอ่ะมันมีโพหมัดมังกร V2 แล้วก็ผลทรายที่ตื่นแล้วนะครับบอกเลยว่าสกิลเนี่ยสกิลผลทรายมันไม่ค่อยแรงเว้ยแต่มันคอมโบได้มันแล้วก็คอมโบได้โกงอ่ะถึงมันจะไม่ได้แรงแต่มันคอมโบเกียนอ่ะเข้าใจไหมครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปเที่ยวนะครับก็ถ้าจะไปเที่ยวก็ดูแลตัวเองด้วยระวังสายพันธุ์ใหม่อะไรนะโอไมคอนใช่ไหมนั่นแหละกูร้านเลยแล้วกันเปิดเอ้ยให้มันว่ายน้ำเอาวันนี้ไปกินเฮ้ยดาเมจกูไปไหนหมดเนี่ยโอเคตายนึกว่าจะไม่มีดาเมจแต่มันก็ตายเฮ้ยจะไปไหนเนี่ยเฮ้ยน้องมานี่ฝากกดไลค์คลิปนี้คนละ1 ไลค์ครับแล้วคลิปต่อไปเราจะมาเล่นดาบบิ๊กมาเฮ้ยอุ้ยอู้เกือบโดนไปกินเฮ้ยโดนด้วยอ่ะด้วยจะไม่โดนอ่ะเดี๋ยวเวลาคอมโบต่อฮิวคอมโบยังโกงเห็นไหมพี่บอกแล้วมันคอมโบโกงเกินแล้วก็นี่เลยเห็นไหมอย่างโกงแล้วก็ต่อเลยทีนี้เห็นไหมอย่างโกงอย่างเวอร์อ่ะแค่สกิลนี้โดนก็คือได้เปรียบไปแล้ว 10% นะครับเดี๋ยวสกิล2ของผลทรายโดนได้เปรียบไปแล้วเอาง่ายดูทำให้ดูปึ๊บโดนใช่ไหมแล้วก็ยัดเลยทีนี้นี่แล้วก็ยัดเห็นไหมแล้วก็อ้าวกูไม่ได้ค่าหัวเอ้าเฮ้ยทำไมไม่ได้ค่าหัววะทำไมกูทำผิดอะไรแอดมินทำไมไม่ได้ค่าหัวอุตส่าห์ตั้งใจค่านะเว้ยเลเวลมันน้อยเกินปะดูเวลสิ1,800นี่มึงเก่งเนี่ยวะ1,800นี่มึงสเต็ปอย่างคือคนนี้มาคนนี้ก็1,500เฮ้ยมันมีแต่คนเวลน้อยวะไม่เจอคนโหดคนตึงเลยสภาพย้ายเซิร์ฟดีกว่าหวังว่าจะเจอคนที่ตึงกว่านี้นะครับอันนี้ไม่ค่อยตึงแต่มันตึงอยู่นะแต่เวลมันก็น้อยย้ายเซิร์ฟจะไปไหนจะน้องโดนซะนี่โดนกูคอมโบมั่วไม่ให้ไปหรอกเฮ้ยมันจะหนีให้น้องดิกู 2.5 นะเฮ้ยมึงหนีข้างหัว 2.5 ไม่ได้ตายเยอะกว่ากูจะฆ่ามึงได้มันว้าไปว้ามาโดนไปซะข้าหัวเท่าไหร่2.6 จะหนี 2.5 นี่นะฟักเกินไปหนีออกมาแล้วก็ต้องโดนโอ้ยผลพระกูไม่ฆ่าดีกว่าเราคงไม่มีดาเมจปัญญาจะฆ่ามันแน่นอนครับที่ไม่ฆ่านะครับคนนี้ผลพระมันถึกเว้ยไม่ว่าจะผลไหนมีผลเดียวที่ฆ่ามันได้ก็คือผลพิษนั่นแหละฆ่าผลพระได้ตรงนั้นก็น่าจะฆ่าไม่ได้เลยนะครับเพราะไม่ดูดิถึกแล้วก็โกงมันโดดหนียึกเหมือนเดิมไอ้ไก่ไม่เล่นพระแต่เล่นแสงว่ะบ๊ายบายลาโลกเพิ่งเข้าโลก3มาเหรอน้องใบบุยนี่ไม่แตกสวย1 คิวโคตรโกงมึงด้วยมึงก้าวออกมาจากเซฟโซนก็ต้องตายมันเข้าทันแต่ละคนนี่มีแต่คนกลัวดูดิเฮ้ยมึงกลัวอะไรน้องเกม PVP ครับอ๋อน้อง PVP โอเคครับขอโทษครับพี่ขอโทษครับกูย้ายเซิร์ฟดีกว่ามันมีแต่คนแบบรักสงบไอ้พวกนี่ไอ้พวกกูย้ายเซิร์ฟดีกว่าไอ้เซิร์ฟนี่มันทำอะไรกันมึงก่อสงครามกันอยู่เหรอเล่นด้วยมาเล่นด้วยข่อยอย่างเดียวข่อยอย่าลุมโอ้ยมันมีแต่คนเล่นผลพระ1-1หน่อยละกันเรามาดูว่าผลทรายเนี่ยมันจะชนะผลพระหรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่น่าชนะหรอกเพราะฉะนั้นเราเลือกคนที่ไม่เล่นผลพระดีกว่าสัตว์แม่งพระทั้ง4 คนเฮ้ยเนี่ยคนนี้จะ1โอ้ยโว้ปังไม่ใช่ผลพระแต่เป็นผลไฟหรอเฮ้ยโดนแต่สกิลต่อ ไม่โดนแต่สกิลนี้โดนครับเอาบ่เชิญมึงเยอะจังวะตายไหมอุ้ยนิดเดียวกระจิกระจิเดียวต้องตายแล้วแหละมึงจะหนีไปไหนรอดแค่นั้นแหละทุกคนมึงจะหนีไปไหนรอดครับน้องหนีไปไหนรอดครับโดนไปซะสกิลนี้โอ้ดาเมจเฮ้ยดาเมจมันก็ยังเหมือนเดิมนะเฮ้ยมึงอย่าตายด้วยสกิลนี้มันไม่ใช่ผลทรายเฮ้ยมึงต้องตายด้วยสกิลผลทรายนั้นสวยจุดร้อยแตกครับแตกจีจีไปหนึ่งทีมึงต้องตายด้วยสกิลผลทรายเท่านั้นมันเล่นเก่งอยู่นะครับทุกคนแบบโคตรมันไม่เก่งหรอกมันเชิงเยอะข้างหัวเท่าไหร่นี่ฝั่งบาลิน 2.5 แสดงว่าฝั่งโจนต้องเยอะแน่นอนเฮ้ยมันแก้มือกูตีมันตีไม่โดนแต่มันกลับตีกูโดนฟักตายไหมคอมโบอมตะจริงๆอันนี้มันแบบแทบขยับไม่ได้อะคอมโบล็อกขาเนี่ยโคตรโกงแต่เขาบอกว่าบิ๊กมัมเนี่ยโกงกว่านี้นะครับมันคอมโบเอ้ยมีคนบวกกันไม่ได้พูดละกูบวกเลยตอนนี้เดี๋ยวนะมึงจะ3-1ไม่ได้นะไก่โอ้ย ถอยก่อนที่มัน3-1เกินมึงไม่ใช่มนุษย์มึงแม่งจิตใจเลือดเย็นดูดิแล้วมันรวมหัวกันจะฆ่าพี่อุ้ยกูจะตายเฮียมันโคตรตุ๋ยเลยไปสโมกกิ้งตุ๋ยชิบหายไก่เอาดิไก่ได้กูก็ไก่เอาดิฮ่าสกิลเราก็ไก่เหมือนกันนะครับเราเลือด 5,000 ค่อยเข้าครับเข้าตอนนี้กูตายชัวร์เลยเคี้ยวตัวโตดอย่างนี้นี่เอาดิแลกกันดิใครแลกก็เจ็บกว่ามันต้องลองคอมโบถึงกูจะคอมโบกับไก่ก็เถอะมันไม่มีใครเล่นด้วยเลยตัวเนี้ยไอ้ตายไปใส่หนูสวยเอาไม่โดนแต่ว่าสกิลนี้โดนยากนะครับแต่ก็คิวได้เห็นไหมแต่ว่าสกิล2เนี่ยถ้าล็อกได้นี่ก็คือเราสามารถคอมโบต่อได้เรื่อยๆเลยอะแต่มันแค่มันโดนยากแค่นั้นเองเดี๋ยวมันบวกกันอยู่โอ้โหเดี๋ยวไม่ได้กูเสือกแล้ววันนี้พี่แทบไม่ได้คิวเลยเฮ้ย1คิวไหมพลังขึ้นเต่าไปสวยโดนพลังขึ้นเต่ากูไปต่อไปมึงเลยมังกือเก็บ2ไหมผลนี้เก็บ2ไหมเก็บ2ไหมพี่ลุ้นอยู่ว่ามันจะเก็บ2ไหมนะครับแลกไปดิก็ยังโกง เฮ้ยเฮ้ยนี่มันดาบบิ๊กบัมแควกูอย่างแรงเย้หนักเป้าด้วยเอาโปไอ้สื่อดื้อที่เพิ่งอัปเดตนะเนี่ยทุกคนนี่มันเพิ่งอัปเดตก็มีโปมาแล้วว่ามันโปนไปแล้วไอ้โง่ข้างไม่ได้หรอกโปมันหนีไปแล้วฟึบเฮ้ยมัน2 ลุม 1เนี่ยโปเองจะมาลุมกูอีกคิดเอาดิมีคนแบบทั้งเซิร์ฟอะคนเต็มเซิร์ฟโปยังมาลุมคู่ชีวิตคลิปนี้เบียดอัดนานมากนะครับก็เอาล่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร้และกดแชร์อยากให้เล่นผลอะไรหรือดาบอะไรในคลิปต่อไปน่าจะเป็นดาบบิ๊กมัมแหละแต่พี่จะพยายามทยอยทำให้นะครับถึงจะไม่ใช่รหัสพี่แต่พี่ก็รีบๆทำให้น้องๆไงรีบๆรีวิวไงไม่ต้องคอมเมนต์ด่าพี่นะครับว่าแบบไม่ใช่รหัสตัวเองว่าพี่อะไรเงี้ยทำไมอ่ะก็กูยืมคนอื่นอ่ะเราเล่นปีใหม่แล้วเราพี่จะลดความกวนส้นเตนลงแต่ก็ใครที่แบบใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เจอกันใหม่ปีหน้าครับเดี๋ยวลงคลิปละปีละช่วงเนี้ยฝันดีครับ